สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดบุ้งผัดพริกแกงสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเด็ดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นผักบุ้งไทยกันเลยครับผักบุ้งไทย1กรัมนะครับก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยครับหั่นผักบุ้งเสร็จแล้วนะครับก็นำผักบุ้งของเรานะครับมาแช่น้ำเกลือไว้10นาทีนะครับเพื่อล้างยางออกจากผักบุ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการหั่นหมูกันเลยครับหมู3ชั้น200กรัมหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยครับหั่นหมู3ชั้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำผักบุ้งผัดพริกแกงกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดพริกแกงเผ็ดร้อยแตกกลิ่นหอมเลยครับพริกแกงของเราก็แตกกลิ่นหอมครับตามด้วยหมู3ชั้นของเรานะครับผัดหมูรอให้สุกเลยครับและตามด้วยผักบุ้งของเรานะครับที่แช่น้ำไว้10นาทีนะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ผักบุ้งของเราสุกเลยครับผักบุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราปรุงรสชาติเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยและตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยใบมะกรูดฉีก10ใบนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับผัดให้ใบมะกรูดของเราแตกกลิ่นหอมแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผักบุ้งผัดพริกแกงสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเด็ดมากๆยิ่งได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูผักบุ้งผัดพริกแกงก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้